รับทุกท่านเข้าสู่ปากฮีชาแนลจ้าชาแนลที่พาทุกท่านไปปากฮีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากฮีด้วยนะครับวันนี้เหลือ2คนอีกแล้วครับเพราะว่าด็อกเตอร์ไปทำธุระนะครับก็เลยไม่สามารถแบบมาร่วมจัดรายการด้วยกันกับพวกเราได้นะครับแล้วก็วันนี้2ชมพูเดี๋ยวนะอันนี้คือเสื้อพี่กับเสื้อพี่ป๊อปสีเดียวกันนะแต่พอมันมีเรื่องแสงเข้ามาช่วยเห็นไหมคือไม่มาเกี่ยวข้องเช่นของพี่เป็นแสงขาวถ้าเป็นส่วนใหญ่ของพี่ป๊อปก็คือจะเป็นแสงเดย์ไลท์หรือว่าแสงสีส้มนะครับพอลงเสื้อสีชมพูปุ๊บมันก็ได้กลายเป็นสีโอโลสีนี้เอาสิเห็นไหมอันนี้คือให้มันรู้ว่าหลอกตากันได้ขนาดนี้แล้วให้คิดเองว่าหนังหน้าจริงจะเป็นแบบไหนหลอกยิ่งกว่าร่างทรงเอาดีๆหลอนยิ่งกว่าอ้าวไม่รู้หรอกครับว่าจะทุกคนจะรู้สึกแบบไหนยังไงตอนที่เราไปเจอหน้าจริงกับพวกเราแต่ว่าที่จริงแล้วคือถ้าเจอตัวจริงเราก็เข้ามาคุยกันนะเราไม่โหดร้ายเหมือนหนังหน้าเราไม่โหดร้ายจริงเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพูดไปคุยกันกับreaction นะครับของ F4 EP นี้ EP 14แล้วเนาะเร็วมากเร็วเนาะใกล้จะจบแล้ว EP เมื่อคือถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่คือ EP จบแล้วนะใช่ๆๆขอ10จะจบไปนานแล้วด้วยเพราะถ้าเป็นเรื่องอื่นจะจบตั้งแต่12แล้วอันนี้ก็เป็นของเราก็ยังอยู่กันกับตัวนี้อยู่นะครับก็คือเป็น EP 14ก็ติดตามกันดูเนาะแต่ก่อนที่จะไปติดตาม reaction นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับรวมถึงการกดกระดิ่งลูกก่อนต่างๆนานานี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการพูดชื่อพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์อันนี้ก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วพวกเราก็มีอีก1ช่องทางในการสนับสนุนนะครับให้ทุกคนได้สนับสนุนพวกเราก็คือการซื้อของ Lazadaผ่านลิงก์ของปากฮี Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG แล้วก็ Facebook นะครับยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับฝากเพื่อนๆของเราทั้ง5คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสรานนะครับ SRANN นะครับสรานในทุกช่องทางนะครับอันนี้ก็เพจนี้ก็เป็นแบบว่าเพจที่สามารถคัสตอมไมซ์ทุกอย่างสิ่งให้กับทุกคนได้นะครับเพจที่2นะครับก็เป็นอันนี้ก็คัสตอมไมซ์เหมือนกันแต่เป็นการคัสตอมไมซ์วิตามินดีมาจากอเมริกาให้กับทุกคนนะครับนั่นคือ Happy Health Hub ครับเวลาเสิร์ชก็ Happy Health Hub 42นะครับใน Facebook นะครับแล้วเพื่อนคนที่3ของเรานะครับนั่นคือ Into Acting ครับสถาบันที่ใช้ศิลปะนะครับการแสดงไม่ศิลปะธรรมดาต้องเป็นศิลปะการแสดงนะครับเป็นสื่อกลางระหว่างความเป็นมนุษย์นะครับกับความงดงามของชีวิตที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติดีๆจินตนาการหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพก็สามารถปรับได้จ้าเอาละครับแล้วก็เพื่อนคนที่4ของเรานะครับนั่นคือไมชิครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่บอกว่าดูแลเรื่องอาหารนะครับปากท้องของพวกเรานะครับอันนี้ก็วิเศษมี2สาขาแล้วนะสาขาแรกอยู่ในซอยราชกูหรือผลโยธินซอย5นะครับส่วนสาขาที่2อยู่ครับอยู่ที่เมกะบางนานะจ๊ะแล้วก็เร็วๆนี้พี่ออฟก็จะมากลับมาแล้วจ้ะเพราะเขาเริ่มมีเวลาละรีเทิร์นเต็มที่แล้วครับแล้วก็ฝากรายการของพี่ป๊อปด้วยนะจ๊ะ99อ่ะข้าวก้นบาทครับรายการใหม่จากทางYouTube Channel นะครับข้าวก้นบาทนะครับเป็นเรื่องราวของธรรมะนะครับเรื่องราวดีๆของชีวิตนะครับลองเข้าไปดูกันเนาะว่าพี่ป๊อปเขาทำรายการแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไปเป็นแบบแจมๆบางเทปเลยก็ว่ากันไปต้องมีถึงเวลาที่เราจะต้องไปรีแอคชั่นละจ้าไปเลยปะล่ะไปจ้าฉันสั่งทำพิเศษให้เธอคนเดียวจะบอกว่าตอนเมียนะน้องหลายคนมากว่าอุ้ยถามพี่ปอนและนี่คือเหตุผลทำไมพี่ปอนต้องสั่งกาแฟมากินเองซื้อเขากินไม่รอดเพราะกินชามเท่านี้จริงๆฉันต้องมีสเปนเหมือนกันนะก็ยากนี่พี่กินแก้วเท่านี้จริงๆทุกคนแล้วว่าพี่กินเนี่ยตอนที่อยู่อเมริกาเนาะพี่กินแก้วเท่านี้ประมาณ4แก้วต่อวันนะทุกอย่างอย่างที่ฉันสั่งไว้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับท่านคุณทามคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะเดี๋ยวก่อนมันต้องถึงขั้นถอดประตูรั้วรีโนเวทบ้านเปล่าหยุดนะอะไรกันอ๋อตอนนั้นที่เป็นพวกนี้ใช่ไหมเป็นบ้านหนูนะใช่แต่ก็นี่ก็บ้านหนูไม่ได้โดยปกติก็ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าถ้าเกิดตามกฎหมายเนาะอันนี้ไม่รู้จริงเย็นๆนะน้องพวกพี่ก็แค่ทำตามคำสั่งเขาสั่งให้พี่ทุบพี่ก็ต้องทุบแล้วใครเป็นคนสั่งอะคะทุบค่ะเอาแล้วกูเลขากูมาแล้ว
เสียใจด้วยนะครับแต่ที่ดินนี้เป็นทรัพย์สินของปรมาอนันต์เรียบร้อยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันอะพวกคุณมันทำแบบนี้ไม่ได้นะทางเรามีเอกสารรับรองถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้าของที่กับคุณท่านด้วยไปเวทนัมเบอร์ด้วยฮัลโหลฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังบังเอิญช่วงนี้ฉันเสร็จโปรเจกต์ที่สิงคโปร์พอดีก็เลยว่าจะกลับมาบริหารงานที่ไทยสักพักใหญ่ๆถ้าเธออยากจะทานข้าวพูดคุยหรือเจรจาอะไรบ้านปรมาอนันต์ยินดีต้อนรับเสมอนะก่อย่าจะไม่ไปเจรจาอะไรกับแม่งนั้นน่ะไม่ถึงครั้งนี้แม่ทำเกินไปมากจริงๆนะก่อย่าเขาไปทำอะไรให้แม่มันถึงต้องทำร้ายเขาขนาดนั้นน่ะทำร้ายอะไรฉันก็แค่เสื้อสังหาสักหลังเหมือนทุกทีไงนี่แม่ยังไม่ยอมแล้วว่าแม่ทำผิดอยู่อีกเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยแม้แต่ข้อเดียวด้วยซ้ำแกเองนั่นแหละเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีว่าเกมธุรกิจของผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละฉันสอนแกมาเท่าไหร่แล้วเลิกเอาทุกอย่างไปรวมกับธุรกิจของแม่ได้แล้วนี่มันบ้านคนจริงๆมีความทรงจำมีชีวิตคนอยู่ในนั้นนะแม่แม่เลิกเล่นเกมอะไรของแม่ได้แล้วทามโลกใบนี้มันก็คือเกมกระดานที่มีชีวิตเดิมพันนั่นแหละคุณลุกเลยไม่ต่างอะไรจากเกมใบแดงที่แกเคยเล่นเลยนะครั้งนี้ฉันให้ใบแดงก่อหญ้าไปแล้วถ้าแกคิดว่าหยุดมันได้ก็ลองทำให้ดูหน่อยละกันเตะตามากกว่าทามคือเสื้อที่ทามใส่ลูกไม้สุดฤทธิ์เชสบอร์ดกราดจานหมากรุกโหไว้หงิดชิบหายเลยว่ะเป็นกูก็หงิดรอบนี้แม่มึงทำเกินไปป่าววะกูไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาวะจริงแค่มึงจะมีแฟนน่ะไม่ต้องทำขนาดนี้เลยป่ะวะไม่หรอกมึงก็รู้อะไรสำคัญที่สุดสำหรับเขาอะเอาแล้วปรมานันเตรียมเปิดผับใหม่ภายในปีหน้าพร้อมดึงลูกชายคนเล็กไอชิลาเป็นขุมกำลังถ้าจะขยายธุรกิจระดับเนี้ยกูว่าแม่มึงเขาอยากให้มึงมาบริหารได้แล้วนะเว้ยแม่มึงเขาแข่งกับเวลาอยู่วะโคตรเกลียดเวลาแม่กูทำอะไรอย่างนี้เลยทามครั้งนี้แม่มึงเอาจริงแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ที่บ้านกูเพิ่งโทรมาเนี่ยบอกให้กูรีบกลับบ้านแสดงว่าตอนเนี้ยพวกเรา F4 ทุกคนน่ะถูกจับตามองแล้วนะเว้ยแต่มึงไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูหรอกมึงเป็นห่วงกอย่าดีกว่าเออแล้วทำไมมึงไม่ไปอยู่กับกอย่าวะกูก็อยากไปกอย่าขออยู่กับพวกคนนี้ก่อนพวกมึงไม่รู้นิสัยกอย่าไงถึงกอย่าจะไม่อยากให้มึงลำบากอะแต่คนที่เข้าใจเขามากที่สุดก็คือมึงนะเว้ยมึงบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอ่ะกูพร้อมช่วยเว้ยฉันละโคตรหงุดหงิดเลยอีกคนพวกนี้มันเป็นอะไรของมันวะมันคิดว่ามันมีเงินมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้กันเหรอยังดีนะที่ยังพอเก็บของอะไรออกมาได้บ้างอ่ะแล้วแกจะเอาไงต่ออ่ะนั่งละจำได้ไหมตุ๊กตาเมื่อสิให้ตอนเป็น Suffery World ฉันไปเพื่อให้ฉันเลิกยุ่งกับทามยังไงฉันก็ยอมรับวิธีการแบบนี้ไม่ได้จริงๆขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงก่อย่านี่รู้ตัวอยู่ใช่ไหมว่าตอนนี้กำลังสู้กับคนที่เขามีอิทธิพลจริงๆอยู่อะยังไงหนูก็อยากให้เขารู้อะว่าอิทธิพลของเขาอะมันไม่มีทางทำให้หนูหวั่นไหวได้แน่นอนท
้างั้นก็ตามน้ำมาอย่าไห้ห้องเนี้ยฉันไม่ได้ใช้แล้วว่างอยู่นานแล้วล่ะแกก็อยู่ที่นี่ไปนะเรื่องเงินน่ะไม่ต้องกังวลนะฉันจะให้ค่าจ้างแกทุกเดือนแต่นะกาอยู่ๆจะมาให้การแบบนี้ไม่ได้นะเกรงใจทำไมนี่แกเห็นจะเป็นแค่นายจ้างแกคนหนึ่งเท่านั้นหรอสวยมากฉันรู้สึกเหมือนแกเป็นลูกเป็นหลานจากคนหนึ่งนะเว้ยฉันจะปล่อยให้แกสู้อยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ไงล่ะเหมือนอาการหน้าลอยเลยอ่ะเธอมาสู้เผื่อฉันด้วยนิดนึงเดี๋ยวน้อยมันก็ทำให้คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉันน่ะเห็นว่าคนตัวเล็กๆมาสู้กับอิทธิพลแย่ๆได้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของแกคนเดียวแล้วนะพูดได้ดีมากคะนิ้งของงานพวกเราทุกคนเข้ามาเฟอร์นิเจอร์มาแล้วครับรับรองว่าคุณหญิงเดี๋ยวไม่ไม่ไม่จัดดีกว่าไปพวกพี่มาทำอะไรกันเนี่ยชั้น4คนก็มาช่วยเธอสู้ไงแค่มีผู้ชั้น4คนมาช่วยเนี่ยก็เหมือนมีกองทัพทั้งกองทัพมาวางยุทธเวทีให้แล้วคนยุทธเวทีหยุดห้ามดื้อเลยรอบนี้ยุทธวิธียังไงผู้ชั้น4คนนะก็ต้องมาเป็นกำลังให้เธอพวกเราอยากช่วยเธอจริงๆนะสู้ไปด้วยกันเถอะเล่นหนอดตลอดเลยเอ็มเจงั้นมาช่วยกันจัดห้องดีกว่าเขาบอกว่าดาวที่ดีที่สุดก็จะเห็นดาวที่ภาคค่ะแม้จะไกลเป็นล้านไมล์ก็จะเห็นดาวที่ปลายฟ้าและจะมีแสงสว่างที่พนันพันอยู่ข้างกันต่อให้ท่านลงจุ้มว่าจะแค่มีเล็กคลายฟ้าแม้แสงมันจะสลิงใหม่ก็จะอย่างใดเธอคือแสงสองบนไฟฉายสว่างไกล45องศาเวลาที่ฉันมองฟ้าเพียงน้ำพาจะรู้ว่าใจกูดวงดาวในหัวใจไปปิงปองมาทำไมทุกคนฝรั่งมากใส่รองเท้าเข้าห้องรถแล้วหลังจากวันนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อไม่รู้เลยแต่ที่แน่ฉันคงไม่กลับบ้านสักพักว่าจะอยู่คอนโดเลนก่อนสภาพตอนนี้คุยกับแม่ไปไม่ได้เลยขึ้นมาหรอกนี่จะไปเป็นภาระพี่เลนป่ะเนี่ยฮะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะเข้าใจไหมแค่นี้ไม่เรียกว่าฝืนแล้วนะฉันน่ะสบายตายเธอแหละสัญญาฉันได้เปล่าว่าต่อไปนี้ห้ามไปสู้คนเดียวนะโอเคหลังจากนี้นะเขาจะเรียกนายมาทะเลาะด้วยทุกวันเลยเข้าใจยังทำงานต่อเร็วตามนายว่าจะมีวันที่แม่นายยอมรับเราไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้อะแต่ว่าฉันเชื่อจริงๆนะว่าถ้าพวกเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเนี่ยจะนานแค่ไหนเราก็สู้ไว้ก็ดูแล้วกันว่าใครจะยอมแพ้ก่อนระหว่างฉันกับแม่เนี่ยนี่รู้ไหมวันนี้ทั้งวันอะฉันท้อมากเลยนะแต่ว่าพอมีทุกคนฉันก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณนะแล้วอยากได้กำลังใจเพิ่มอีกหน่อยป่ะไม่ต้องเลยในหัวเนี่ยมีอะไรเรื่องแบบนี้เหรอฮะเปล่าฉันเปล่านี่คิดแต่เรื่องแบบนี้เหรอไม่ได้ขี่ฉันแซวเล่นแค่แซวเล่นเหรอไม่เล่นก็ได้น่ารักจังวะภูมิใจในตัวน้องนามาเต้นตัวมึงต้องอย่างนี้ตลอดเลยวะทำไมต้องขัดจังหวะแม่สุดสุดแล้วนี่แป๊บเดียวมึงหยุดเลยมึงชอบขัดจังหวะจังวะนี่ไปไหนถ้าโลกใบนี้คือเกมกระดานอย่างที่แม่ทามบอกจริงๆพวกเราคงเป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งเอาซะเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอ
เรายังมีความหวังได้เสมอและไม่รู้สิต่อให้วันนี้เราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ฉันก็เชื่อนะว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นมาเจอกับความฝันที่กลายเป็นจริงใจเอาเสื้อนี่มาปัดให้ดีตัวนี้ปัดให้ดีนะเต้ของก่อย่าเสียงเนี้ยทำไม่ดี30ปีแล้วใช่ไหมที่คุณยุพินอยู่ที่นี่คนเก่าคนแก่ขนาดนี้น่าเสียดายนะคะที่วันหนึ่งต้องจากไปเพราะแค่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองถ้าไล่ออกจริงนะพี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเฮ้ยระวังเพราะว่ามีก็จะได้มาอยู่กับสมมุตินะพี่ไม่รู้นะเนี่ยมันก็คือแบบเดอะแก๊งเนี่ยก็เลยมาอบอุ้มมาคุยกันกลายมาเป็นแฟมิลี่ไม่รู้ว่าเดือนล่วงหน้าตั้งเยอะแน่ก็เลยกล่าวว่าจะขยันเพิ่มเป็น2เท่าเลยโอเคโอเคนี่แต่จะขยันเนี่ยระวังตัวเองหน่อยได้ป่ะไม่ต้องทำแล้วฉันทำเองลงมาเลยไม่เอาฉันจะทำเองลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเลยโอ้ยยยไองานพรุ่งนี้เนี่ยให้คนตัวสูงก็ทำอุ้ยไปแล้วทำอย่างอื่นป่ะบูลลี่กระจายแล้วนะบูลลี่เหรอลูกมาชุดนี้ดูดีเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้เหมือนแบบอินสปายมาจากไมเคิลแจ็คสันแล้วก็รองเท้าขาวดำรองเท้าขาวแล้วกางเกงสแลกสีดำเงี้ยนะแหมทีเนี้ยเขียนถูกตัวเลยนะขอบคุณนะคะคุณแฟนเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วน่ารักหนีน่ะนะฮัลโหลมึงถามสะดวกไหมคะพอดีดิฉันอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกเหรอตอนนี้นะใช่ค่ะพอดีฉันน่ะโดนท่านไล่ออกมาแล้วค่ะโอ้ยมาไปหาที่คุยกันดีไหมคะดิฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยคุณถามเวลาไว้ทำกูเพิ่งไปคุยกับวิยูมาแม่กูไล่เขาออกแล้วนะทำไมเขาทำอย่างนี้วะมีอะไรวะมึงก็รู้แม่มึงทำได้ทุกอย่างและการที่เขาไล่ไปอยู่ออกเพราะเขารู้นะเว้ยว่าไปอยู่สำคัญกับพวกมึงสองคนมากแล้วมันหมายความว่าไงวะมันอาจจะไม่จบแค่นี้นะทามมันจะจบที่ F4 ไงเอาคนสำคัญออกให้หมดอย่างเงี้ยบี้ไปทีละคนเหรออเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมพวกพี่น่าซีดอย่างนี้อ่ะเกิดเรื่องขึ้นแล้วดิเพื่อนพี่ที่เขาทำธนาคารน่ะเขาแจ้งมาใช้ไม่ได้เหรอเช็คบัตรหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ไอ้ทามถูกระงับบัญชีธนาคารหมดแล้วนะในส่วนของฝั่งธุรกิจเนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าแม่ทามจะตัดไอ้ทามออกจากกองมรดกแม่ทามไม่เคยเล่นแม่แข่งขนาดนี้มาก่อนเลยนะเว้ยแล้วพวกพี่3คนยังโอเคไหมพวกพี่3คนอ่ะโอเคพวกพี่ก็เลยรีบมาหาพวกเธอเนี่ยแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดนะไปจากร้านแล้วนะพี่พวกแกเป็นใครอ่ะเราไม่ยุ่งหันร้านจะทำที่นี่ไม่ใช่เราของคุณแล้วนะครับเข้าไปโอ้ยนักการ์นักการ์หยุด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 ห
บ้านคณิ้งก็โดนคณิ้งก็โดนเหรอคณิ้งเป็นอะไรอ่ะแกจู่ๆพ่อเราก็โดนไล่ออกอ่ะเอาไงดีไว้ทามอย่าหวั่นไหวอ่ะอย่าหวั่นไหวนะคะคุณทามสิ่งที่คุณท่านกำลังทำเนี่ยมันทำให้คุณทามมาก่อย่าน่ะเจ็บปวดมากแน่ๆแต่อย่าหวั่นไหวนะจำไว้นะคะทุกความถูกต้องอ่ะมันมีบันเสียต้องแลกมาเสมอป้าขอให้เก็บความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เป็นพลังยิ่งคุณท่านทำร้ายกอย่ามากเท่าไหร่กอย่าก็ยิ่งเป็นพลังให้กับกอย่ามากขึ้นเท่านั้นขุดขุดทำไมได้ละขุดขุดเธอมาเร็วกว่าที่ฉันคิดอยากจะพักก่อนไหมระหว่างทางที่มาที่เนี่ยหนูคิดมาตลอดทางเลยนะคะว่าจะสู้กับคุณได้ยังไงแต่หนูยอมรับค่ะว่าคุณเป็นคนฉลาดไม่มีทางที่หนูจะชนะได้เลยอะแปลว่าเธอมีคำตอบอีกแล้วใช่ไหมค่ะหนูตัดสินใจแล้วหนูจะออกไปจากชีวิตของทามแลกกับการที่คุณจะต้องคืนชีวิตของทุกคนที่หนูรักกลับมาครั้งนี้เธอเข้าใจอะไรง่ายกว่าที่คิดนะนั่นแสดงว่าเรื่องเพิ่งหนูจะแพ้แต่ทามจะชนะค่ะยังไงนะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันน่ะหนูคิดอยู่ตลอดเลยนะคะว่าคุณน้าเหมือนใครสักคนแล้วหนูก็ได้คำตอบว่าคุณน้าเหมือนทามแต่เป็นทามในสมัยก่อนทำนี่ทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะโดยไม่ได้สนว่าจะได้มันมาด้วยวิธีอะไรอะแต่ตอนนี้ทำเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะเขาได้เจอผู้คนมากมายได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นฉันสู้แต่ว่าฉันแพ้ดิเขากลายเป็นทำที่เกลียดการทำธุรกิจแบบคุณเขาไม่มีทางเป็นแบบที่คุณต้องการหรอกค่ะแต่ถึงสุดท้ายอ่ะเราจะไม่ได้รักกันน่ะแต่ทางเขาก็ไม่มีวันรักคุณค่ะไม่แปลกใจเลยนะว่าที่ผ่านมาอะไรอะไรก็หมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้เธอนี่มหัศจรรย์จริงๆเลยนะเธอเปลี่ยนทางไปได้จริงๆแต่นั่นแหละคือประเด็นคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะก่อนที่เราจะคุยกันต่อฉ
ฉันอยากจะบอกเธอก่อนว่าฉันจะชดเชยให้ทุกอย่างขอโทษจริงๆนะก่อย่ากับเรื่องร้ายๆที่ฉันทำมาทั้งหมดถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกันอย่างนี้ไม่เข้าใจฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกับเธอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตทางเมื่อไรอ่ะจะรู้สึกถามใจเย็นๆหน่อยดิวะเชื่อใจกอย่าหน่อยคนอย่างกอย่าคงไม่เป็นไรหรอกมึงใช่กูยังไงเรื่องนี้มันต้องดีขึ้นเว้ยฮัลโหลกอย่าอยู่ไหนอ่ะนี่แม่ทำอะไรเธอปะเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแต่ว่านายออกมาเจอเราหน่อยได้ไหมอ่ะนาฬิกาพีเตอร์เริ่มต้นกอย่าทำไมถึงมาที่นี่อ่ะเป็นไรอ่ะทำไมทำหน้าแปลกผมแม่ฉันหรอแล้วแม่คุยกับเธอว่าไงสรุปแล้วอ่ะฉันก็ไปบอกกับแม่นายอ่ะก็ยังไงนายก็ไม่มีวันยอมรับแม่เด็ดขาดแล้วแล้วเขาก็เข้าใจแล้วนะเขาจะไม่สู้แล้วนะแม่เรื่องอะไรอ่ะเหนื่อยไหมต่อไปนี้เธอห้ามทำอะไรเสี่ยงๆคนเดียวแล้วนะถูกไหมก็เย็นแล้วอ่ะเรารีบไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวดึกไปดิแต่ฉันไม่ขึ้นชิงช้านะนะโอ้ยอย่าทำเหมือนต้องการเก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายอะไรอย่างงี้ได้ไหมคิดอะไรของเธอครับหมีว่าตายทำไมถึงอยากกลับมาเที่ยวที่นี่ฉันหมีได้ไหมไม่มีอะไรอ่ะมาก็แค่อยากมาแต่อยากให้ฉันกลับมานั่งกินช้าใช่ไหมหลงกลนี่ถามอะไรหน่อยดิแม่เคยคิดด้วยบ้างไหมอ่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะมันอนาคตของฉันหรอถามแม่ไม่ได้คิดไว้อะดิเปล่าฉันคิดฉันคิดมาตลอดอะคิดมาเลยลูกฉันก็คงบริหารปรมานันต์แล้วที่มีเธออยู่ข้างๆฉันแต่ฉันจะไม่ทำแบบที่แม่ฉันทำนะจริงอย่างที่เธอพูดทามในตอนนี้เกลียดฉันมากแต่ฉันก็เห็นแววตาแห่งความหวังในตัวเขาจินตนาการได้ไม่ยากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนปรมะอนันต์มากแค่ไหนถ้าให้เดาเขาก็คงอยากจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดไปเรียนต่อเนี่ยหรอส่งไปเรียนต่อเนี่ยหรอ
ไม่ใช่แค่เรื่องเงินขอเธอเลยนะฉันคิดได้แบบนี้อะไรเนี่ยธรรมะนั้นจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องมีหัวใจและฉันก็มั่นใจมากๆว่าจะต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจเกิดขึ้นกับเราอีกเยอะเลยคงยากมากๆเหมือนกันนะคงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยฉันมั่นใจว่าไทม์รู้ตัวดีว่าตอนนี้เขายังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งในวงการและที่สำคัญปรมาอนันต์ตอนนี้มีศัตรูมากไปถ้าเขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารเร็วๆนี้ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเขาก็จะมองเขาว่าเป็นคนอ่อนต่อโลกและพร้อมที่จะบดขยี้เขาทันทีวิธีเดียวที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดอยู่ได้ก็คือเขาต้องการเวลาให้เขาได้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเปลี่ยนให้คนเชื่อมั่นในเส้นทางใหม่ฉันรู้ว่ามันยากนะแต่ฉันมั่นใจนะว่าถ้าฉันมีเธอฉันมีเอฟโฟเราต้องทำสำเร็จแน่แล้วแม่นายเขาจะยอมเหรอเขาไม่ยอมหรอกแต่ยังไงเขาก็ต้องวางมืออยู่แล้วแล้วพอถึงวันนั้นฉันก็จะพร้อมพอดีและพอถึงวันนั้นฉันถึงจะสามารถปล่อยมือให้เขาได้แต่คุณจะไม่ทำมันไม่เกี่ยวกับว่าฉันจะทำหรือไม่ทำแต่มันจะใช้เวลาเท่าไหร่บางทีอาจจะ15ปีหรือว่า20ปีแต่ฉันเชื่อจริงๆนะว่าเส้นทางธุรกิจที่ฉันเลือกเนี่ยมันจะมั่นคงกว่าแน่นอนให้เวลาฉันหน่อยนะฉันจะทำให้เธอดูพูดจาได้ครั้งละจนกว่าฉันจะสามารถปล่อยมือได้ชีวิตไทม์ตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้ที่เรียกว่าเวลา นั่นแหละคือประเด็นถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างจะพังทำไมอ่ะเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ทามไม่เคยรู้คือพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าฉันอยากให้เธอทำอะไรอะไรอ่ะไม่ตื่นโรคนี้หรอไม่อยากใช้เรื่องปัญหาสุขภาพได้ไหมนั่นไงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าฉันอยากให้เธอทำอะไรนี่ฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมเล่ามันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะใช่เพราะลูกสแกนมันเป็นแบบแค่คิดภาพตามเฉยนี่แม่เยอะจังเลยเนาะจริงด้วยเดี๋ยวฝนตกแน่เลยโอ้นั่นนั่นไงปากพะโร่ไปเร็วเธอตกแล้วเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เปียกหมดหรอกเราไม่เลือกจะบอกอะเราเลิกกันเถอะก่อนอะไรนะคุณบอกว่าเราสองคนอะ
เลิกกันเถอะพูดอะไรอ่ะแม่ฉันอีกแล้วใช่เปล่าอ่ะมันไม่ใช่ความคิดเธออยู่แล้วอ่ะขอญาตแม่ขู่เธอเหรอแม่ทำอะไรอีกแม่จะทำร้ายใครอีกเขาแค่เอากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ฉันอ่ะกระดาษอะไรฮะกระดาษอะไรกระดาษอะไรก็บอกมันดิก็ให้เช็คอ่ะเช็คที่ให้เงินมหาศาลเลยนะที่เธอเห็นคือผลตรวจสุขภาพของฉันฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอเข้าใจใช่ไหมก้อยยาวัยรุ่นอย่างพวกเธอต้องการเวลาเพื่อปลูกอุดมการณ์แต่ในโลกของผู้ใหญ่มันไม่เคยรอใครถ้าฉันตายไปตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะพังทั้งบริษัทครอบครัวและที่สำคัญชีวิตทั้งชีวิตของทามก็จะพังฉันยอมไม่ได้วิธีการเดียวที่จะทำให้ไทม์รอดก็คือต้องทำให้ไทม์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดเอาไทม์คนเดิมกลับมามันเป็นวิธีเดียวที่จะสานต่อปรมาอันนั้นได้โดยที่ไม่มีฉันและคนที่เปลี่ยนไทม์ได้ในตอนนี้มีคนเดียวก็คือเธอก่อย่าฉันรู้ว่ามันเป็นคำขอร้องที่มากเกินไปแต่ฉันไม่ได้ขอในฐานะประธานบริษัทฉันขอในฐานะคุณแม่คนหนึ่งที่กำลังจะตายช่วยทำลายทางเอาทางคนเดิมที่เป็นผู้ใหญ่โหดร้ายกลับมาสักทีเพราะมันไม่มีเวลาสำหรับการเป็นเด็กโลกสวยอีกต่อไปแล้วช่วยชีวิตจานด้วยช่วยฉันดีนะจะพูดอะไรเช็คเนี่ยนะแม่ฉันพูดอีกกี่รอบเหรอเธอจะบอกว่าแม่ให้เงินเธอเธอก็รับนี่เหรอคิดว่าฉันโง่เหรอแล้วบอกความจริงมาได้แล้วเธอบอกฉันสิแม่คุยอะไรกับเธอเธอก็บอกฉันสิจะได้ช่วยแก้ไงไม่มีอะไรแล้วแม่นายเขาจ้างฉันให้เราจบความสัมพันธ์นี้กันสักทีอ่ะมันก็แค่นั้นเองอ่ะทามแล้วฉันก็หลับเงินนั้นมาไงรู้ไหมว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้เห็นเงินจำนวนเยอะขนาดนั้นอะเลิกโกหกได้ไหมก้อยย่านี่มันไม่ใช่เธอเลยนะเว้ยก้อยย่าที่ฉันรู้จักอะให้แม่เอาเงินประเคนให้เธอค่ายไหนเธอก็ไม่ยอมหรอกความรักระหว่างเรามันเคยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยเหรอเคยอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องเงินเหรอทามแต่นี่โลกสวยจังเลยนะพูดอะไรช่วยทำลายทางไอ้ที่มาก่อย่าที่นายเห็นน่ะมันจริงนักเหรอตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันน่ะที่ฉันเถียงนายถีบนายต่อต้านนายอ่ะก็เพื่อให้นายสนใจฉันมากกว่าคนอื่นไง
ฉันรู้ว่านายรวยแล้วก็โง่นะคะพูดอะไรออกมาเธอจะบอกว่าที่ผ่านมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องโกหกเหรอที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยไม่ใหญ่วะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอะกับการที่ต้องมาฝืนอยู่กับคนแบบนายอะต้องทำมันเป็นรักนายอะฉันยอมเสียทุกอย่างอะยอมแม้กระทั่งให้บ้านตัวเองพากระทำมันก็ไม่อย่างที่ฉันคิดเลยนะคบกันสั้นๆเนี่ยเงินมันก็น้อยยิ่งยอมเสียเยอะก็เงินมากสุดท้ายมันก็สำเร็จแล้วนะแล้วฉันก็ได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี่แท้ๆอะไรอ่ะก้อยอ่ะฉันขอร้องฉันขอร้องนะฉันขอร้องฉันบอกความจริงกันสิก้อยอ่ะเธอก็โหกใช่ไหมเธอบอกฉันสิบอกมาสิมันเป็นเรื่องจริงไงทามมันจะจริงได้ยังไงวะฮะเพื่อเงินนี่นะก่อย่าเธอทิ้งทุกอย่างที่ทำมาเพื่อเงินแค่นี้เหรอเงินแค่นี้อ่ะนะฮะเพื่อให้เธอเท่าไหร่ไม่ให้เธอเท่าไหร่มาสร้างเท่าไหร่วะให้เท่าไหร่ก็มากพออ่ะนี่จะลืมความขยันขยันที่ต้องอยู่กับแกไงพี่จริงพี่จริงมันจะจริงได้ยังไงอ่ะมันจะจริงได้ยังไงฮะมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงมันจะจริงมันจะจริงได้ยังไงมันไม่จริงมันจะจริงได้ยังไงวะก็คนเป็นเด็กๆแบบนี้ไงทามนายถึงปกครองใครไม่ได้สักทีอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะทามถึงสมมติเป็นคำแนะนำสุดท้ายจากฉันน่ะเคยมีสักครั้งไหมเธอมองฉันแต่คนธรรมดาคนนึงโอ้ยคิดอยู่ว่าจะคืนไม่คืนสร้อยเนี่ยทำไมเป็นคนธรรมดาไม่สนใจนายหรอกมาคืนไปเถอะกะแล้วว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่บอกว่าโกหกนะแม่เนี่ยป้าได้กลับไปทำงานแล้วใช่ไหมคะเล่นดุกไม้ทุกอย่างอะ
ส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าไม่ได้เป็นอ่ะนึกออกป่ะต้องไปแล้วอ่ะเธอให้จบแบบนี้จริงๆเหรอก่อย่าที่ฉันรู้จักน่ะจะสู้เสมอแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งอะไรไปง่ายๆหรอกนะป้าจะรอนะจะใช้เวลาไม่นานปล่อยหัวใจรู้สึกเหมือนที่รู้สึกอย่างนี้อยากเป็นคนเพื่อที่ใจได้อ่อนแอของข้างในวันนี้ใช่ไหมป่อนเพคถึงว่าคุณท่านครับมีรายงานว่ากอย่าเดินทางไปต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับส่วนคุณทามเขาฝากมาบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาอยากไปเรียนรู้งานบริหารที่สิงคโปร์ครับพรุ่งนี้ฝากไล่ดีเรคเตอร์คนเก่าออกให้ด้วยแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างที่ทามต้องการแรงไปไหมอ่ะชักอยากรู้เราสิว่าจากวันนี้ไปเรื่องราวทุกอย่างจะเป็นยังไงต่อไปทำเวรหน่อยดีอย่าอู้ได้ป่ะมีแต่แกนั่นแหละที่อู้จะเอาซะจะเอาปะล่ะเอาปะล่ะโอ้ยจะไฟกันเองเพื่อพอเลยพอเลยเป็นอะไรกันพอยายกอย่าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะไปไฟกับใครหรือยังไงฮะก็ไม่เกี่ยวป่ะแต่ก็ไม่รู้ดิตั้งแต่ยายกอย่าลาออกไปอะโรงเรียนโคตรน่าเบื่อเลยเนาะคิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงอีกอย่าเหรอ F4 สิผู้ชายต้องมาก่อนอยู่แล้วเฮ้ยว่าแล้วมาดูไอจีมันบักกันดีกว่าอุ้ยมันมีหล่อมากโอ้โหคุณชายกวินนี่ขนาดเพิ่งออกกำลังกายเสร็จยังออร่าวิ้งขนาดนี้กูว่ารูปนี้แม่งต้องไลฟ์เป็นแสนแน่ของมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงเป็นปาปาราซี่หรอฮะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ F4 เลยดิกูก็ต้องถ่ายรูปเซอร์วิสแฟนหน่อยดิวะเดี๋ยวน้องๆก็คิดถึงนะเว้ยมึงนี่นะไม่เปลี่ยนเลยแน่นอนอ่ะรีบไปได้แล้ววันนี้มีนัดสำคัญนะเว้ยครับแล้วนี่มึงลงรูปยังวะลงแล้วครับคู่ได้ยิ่งเจ๋งแหละ
มหาลัยอ่ะหนูยังไงก็ไม่เบื่อเลยเนาะได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนรถวันเว้นวันเลยนะแกบังว่าไหนดูซิวันนี้เขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้แกว่ารถเขาดูแปลกๆปะนั่นสิอู้ตายแล้วน่ากินจังนี่อย่างนี้สิมันถึงจะเหมาะกับการเฉลิมฉลองที่ร้านเราเนี่ยมียอดขายกลับมาเปรี้ยงอีกครั้งแล้วก็ได้ขยับสาขาด้วยนี่จะว่าไปอันนี้มันก็เหมาะกับร้านเราดีเหมือนกันเนาะฉลองกันทุกวันเลยไหมหนูไม่ติดนะแต่ถ้าเงินหมดห้ามหักค่าแรงหนูแล้วกันนี่พวกเอฟโฟไม่มาอีกหรอเห็นพี่กวินบอกไปเตรียมของขวัญให้อยู่ค่ะมาแล้วครับยินดีด้วยครับนากาอย่าบอกนะว่าอย่างที่คิดแหละครับนากาพวกผมตั้งใจเลือกของขวัญให้นากาเลยนะครับเร่งเธอรู้ไหมว่าฉันอยากได้มากแค่ไหนอ่ะแกดูสิข้างในกูปังและที่สำคัญเบาะหลังกว้างขนาดนี้เพิ่มไปที่ขนของแบบเต็มแม็กต่อไปนี้ฉันจะขนดอกไม้เท่าไหร่ก็สบายอ่ะเก็ตฉันใช่ไหมเก็ตค่ะเก็ตมันไม่ว่ากันไปหน่อยเหรอเออนี่ฉันก็รู้นะว่าพวกเธอชอบเล่นใหญ่กันนะแต่อันนี้มันใหญ่ไปเปล่าอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกครับนากาคิดซะว่ามีรถดีๆเนี่ยไว้ขนของในร้านเนี่ยครับคนแถวนี้จะได้ไม่บ่นว่าเมื่อยหลังด้วยเวลาต้องยกของหนักๆอือหือรับก็ได้ไม่ได้อะไรนะเหม็นน้ำตาลนากาครับพอจะมีน้ำไหมครับรู้สึกว่าแบบมดมันเข้าคอเลยไปกินข้างในกินข้างในดีกว่าไปมดเข้าคอถอนหายใจทำไมฮะก็แค่คิดว่าวันดีๆอย่างนี้ถ้าก่อย่าอยู่ด้วยก็คงดีเนาะเรายังรู้สึกผิดเสมอเลยนะที่ตอนนั้นเราไม่เคยถามก่อย่าเลยอะว่าพ่อแม่ไปทำสวนที่จังหวัดไหนเนี่ยเอานะพวกพี่ก็กำลังช่วยสืบอยู่นี่ไงครับขอบคุณนะคะว่าแต่พี่ๆคนอื่นนะไอ้ทามก็ช่างแม่ส่วนไอ้เลนก็คงทำตัวอินดี้ที่ไหนสักแห่งละมั้งเคยเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมครับแถวนี้ไม่มีคนหน้าตาแบบนี้นะแต่เดี๋ยวขอดูให้ชัดๆอีกทีและหุ้นของพวกเขากำลังดิ่งลงทุกวันพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นนะได้ครับขอบคุณนะครับเออว่าแต่นี่แฟนเราเหรอก็แค่เขาเป็นคนสำคัญของที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วย CEO ที่จะเข้ามามีบทบาทและจะสามารถพลิกวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับของผมครับ จากผลการประเมิน performance ในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าทีม Business Development ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอเสนอให้เปลี่ยนทีม Business Development ทั้งทีมครับ นี่คือรายชื่อทีมใหม่ที่ผมนำมาเสนอเดี๋ยวนะทานต่อให้ performance มันแย่แค่ไหนนี่คือทางเลือกเดียวที่ทำให้ตัวเลขของบริษัทเสียหายน้อยที่สุดครับและที่สำคัญเนี่ยท่านประธานก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วในช่วงเวลาแบบนี้การตัดสินใจที่เด็ดขาดสำคัญที่สุดครับมีท่านไหนไม่เห็นด้วยไหมครั้งนี้แกทำเกินไปจริงๆนะแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงก็ให้เขาไปทำแพลนมาสิทีมนี้อยู่กับเรามานานแค่ไหนแล้วและความผิดพวกเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นพนักงานที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าจำเป็นต้องเลี้ยงไว้ด้วยครับบริษัทของเราทำธุรกิจนะพี่เทียไม่ได้ทำการกุศลแกรู้ไหมว่าแกเหมือนแม่เข้าไปทุกวันแล้วนะทามฉันชอบแกตอนอยู่กับกอย่ามากกว่านะแกรู้ใช่ไหมว่าถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังตามหาว่ากอย่าหายไปไหนแต่ที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะคือทำไมแกถึงต้องอิกนอร์พอแล้วแหละ
พี่เทียผมตัดสินใจดีแล้วใช่เลิกพูดถึงอดีตไร้สาระแล้วอยู่กับปัจจุบันได้แล้วทามพร้อมจะขยับไปข้างหน้าแล้วหรือยังมะรืนนี้เรามีนัดกับซื่อเฉินคอร์ปอเรชั่นฉันมีงานใหญ่จะให้แกเพชรบุรีมึงยังไม่เลิกตามหาก่อย่าอีกเหรอโอ้ยคุณหนุ่มสกามมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกโอเคเว้ยก็มึงเล่นหายไปเลยจะไม่ห่วงได้ไงวะแต่เอาจริงนะเว้ยว่าถ้าก่อย่าเขาอยากให้เราเจอป่านนี้เราก็คงหาเจอแล้วปะวะนี่เล่นหายไปทุกช่องทางเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันกูถึงได้อยากเจอไงมึงก็อย่าหักโหมมากแล้วกันกูรู้นะว่ามึงก็หาอยู่เหมือนกันสัตว์มึงไม่ต้องทำเป็นรู้ดีเลยมึงเองก็รีบกลับมาได้แล้วทุกคนต้องคิดถึงโอเคเฮ้ยเลนสักวันเราจะหากอย่าเจอเว้ยจริงมึงเชื่อกูนอนนอนเออกูรู้นะครับนักดาราศาสตร์ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาชมฝนตกครั้งสำคัญในรอบปีนี้ไปด้วยกันครับนั่นคือฝนดาวตกดราโคนิกส์ที่จะเป็นฝนดาวตกที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ครับซึ่งฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะเป็นฝนดาวตกที่ทั่วโลกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะมาในเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะคะก็ว่ากันว่าเราสามารถอธิษฐานเพื่อขอพรจากดาวตกให้สมหวังในเรื่องที่ปรารถนาได้ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมฝนดาวตกดราโคนิกส์นี้ไปด้วยกันเพื่อว่าความฝันของทุกท่านจะเป็นจริงขึ้นมาครับมาถึงข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับเรียกได้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ตกต่ำส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จริงๆครับจากการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับราคาขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสายงานการผลิตต่างๆรวมถึงสินค้าบริโภคครับวันนี้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีปัญหาเรื่องต้นทุนได้รวมตัวกันเรียกร้องขอให้รัฐบาลปรับราคาผลไม้กว่า10ชนิดครับโดยนัดใครอยู่ข้างหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะนำผลไม้ใครอยู่หลังกล้องว่าใช่ไหมใช่ไหมที่เดินอยู่เห็นไหมที่ยืนอยู่ทานอยู่เพชรบุรีนี่แหละถึงถิ่นเลยดูน้ำมันเคิร์มเงี้ยลูก As you know, the economy is bad. It's a domino effect. And we, Paramount Group, need to survive. Both here and in Singapore. Tianyan, what the heck is going on? Long story short, Mr. Lee.We will put our project on hold and cancel the contract with Fusion Corporation. Can't do that! We have signed the MOU and put together the 10-year plan. My company has taken hundreds of millions in loan for you. Now, you are suddenly cancelling this. I will never accept. Mr. Lee, our decision was carefully made.If you don't change your mind, we'll see you in court. We'll seal you all. Do you want it? It won't make a difference. You don't stand a chance in court. What we signed was an MOU, which clearly states that Paramount Group has the right to terminate any contract without cause. If anyone is to blame, it's you and your incompetence.我烦恼的家伙，你们这些行为干不成大事的，骗人的杂种，小心我要告发你们的无耻行径！别碰我，不要碰我，你们别碰我，我要断掉你们的前途！无耻行径！你有本事，到时睡告完。别碰我，你别碰我。要断掉你们的前途，无耻行径！走开！走开！
right then. Does anybody have any questions? If not, let's proceed with the agenda. นี่มาที่นี่ได้ไงเลยก็มึงติดต่อไม่ได้โทรก็ไม่รับกูเลยต้องมานี เข็นผักขายงี้หรอกูรู้แล้วนะว่าก่อย่าอยู่ที่ไหนอ่ะมา มาคุยกันมาพูดโหดร้ายอ่ะเข้าใจมั้ยกับการที่อยากได้อะไรเราต้องได้อ่ะแล้วก็ทุกวิถีทางด้วยนะแล้วความรักมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บนะแม่ว่าไงเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแนวข้าวมาเสิร์ฟถึงห้องเลยเฮ้ยความรักมันอยู่ตรงไหนหรอไม่รู้ไม่รู้จริงทั้งในทุกสิ่งจริงๆเนาะตอนแรกอะพอคิดนะตอนที่ดูดูอะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยแม่ของทามอะนะคุณพี่ซินดี้อะนะผิดทางมากคือการฟอร์สด้วยการลิฟของเขาทุกสิ่งไงยิ่งผลักดันให้เขาไม่ยอมซึ่งตอนแรกที่คิดยังไม่ได้ดูจนถึงตอนจบนะคิดเลยว่าถ้าฉลาดจริงจะต้องใช้อีกวิธีจะต้องทำเขาเห็นและต้องให้เขาเดินออกไปเองเพราะเพื่อถามไม่ใช่เพื่อใครนั่นเป็นวิธีเดียวแล้วก็มาตลบหลังแบบอ้าวทำจริงเว้ยตอนแรกนึกว่าจริงแต่ก็แบบโอ้โหมันโหดไปอ่ะเฮ้ยนี่คือไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเงินกว่าอำนาจกว่าความสำเร็จอ่ะพูดไม่ได้เพราะเราไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนี้มาก่อนจริงๆไม่เคยสัมผัสเรื่องบอกว่าอำนาจต้องมาเงินต้องมีอะไรขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จริงๆว่าแบบว่าคนที่กำลังสวมหัวโขนตัวนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีบางเงื่อนไขที่เราเคยเจอเคยสัมผัสได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำทุกวิถีทางจริงเช่นไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่แบบว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ได้มันต้องเฮ้ยมันต้องได้ไอสิ่งที่มันจะต้องได้มันต้องได้ขึ้นมาอีกมันต้องมาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานอีเวนต์เนี่ยของพวกเรามันเห็นชัดเนาะต้องได้คือต้องได้อะไรเงี้ยแล้วอะไรต้องแลกมาก็ต้องได้เอาอันนี้มาให้ได้อะไรเงี้ยมันมีอะไรเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจในเงื่อนไขแต่ไม่เข้าใจในความรู้สึกแบบ 100% จริงๆว่าสิ่งที่อยากได้คืออะไรอะไรเงี้ยเราต้องได้มาดูวิถีทางที่ต้องทำเพื่อเอาช่วยทำลายทางอ่ะคือแบบเขาพูดตรงนี้ก็เป็น2 มินิ่งเหมือนนะเมื่อกี้พูดปุ๊บเอ๊ะไม่ทำลายทาง
ทำลายความเป็นลูกของตัวเองอะกับทำลายเวลาที่มันมีด้วยกันมาคือมันแบบไม่เหลือนะเพราะเขาพยายามเล่นกับความรู้สึกเล่นกับของรักเล่นกับคนรักเล่นกับความรู้สึกคนนะแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือบทขยี้ความรักของคนคนหนึ่งด้วยความหลอกลวงอ่ะด้วยการใช้ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่ามากลบอ่ะมาบี้มันอ่ะโหดมากอันนี้โหดจริงซึ่งโหดไหมโหดนะแต่พี่กับรู้สึกว่ามันเป็นแบบเงื่อนไขแบบเข้าใจได้มันก็เป็น drive ของแบบแมทช์บอล EP 14เนาะอีก2ตอนถ้าไม่บี้ไปจนสุดแล้วมันจะไปจบยังไงไม่งั้นก็เรื่องแม่กับไทม์กับกอย่าก็จะไม่มีจุดพลิกไงแล้วโอ้โหฉากนั้นเล่นดีไปก็กอย่าในฉากฝนตกนั้นแบบอุ๊ยเล่นแบบเหมือนมีความสุขเหมือนก้าวกระโดดแบบโอ้โหจังหวะแบบอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเฮ้ยกอย่าจะมีอย่างตัวน้องข้าวตูอ่ะในช่วงแรกๆที่อาจจะยังไม่ลงล็อกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นฉากอารมณ์อ่ะบางทีแบบการใช้เสียงยังคุมไม่ได้มันกลายเป็นตะเบงออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันเลยเหมือนกับไม่มีการไล่อารมณ์ใช่ป่ะแต่โอ้โหฉากนี้คุณพระไล่ละเอียดยิบใบเองก็โอ้โหขนาดตอนก้มลงไปนะไม่เห็นหน้าแล้วว่าได้ยินแค่เสียงใจสั่นเลยอ่ะสงสารลูกมากฉากนั้นดีฉากนั้นดีซึ่งก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็ยังมีอีกอ่ะมันดีอยู่แล้วไงพอมันดีปุ๊บอ่ะแล้วพอมันตัดคัทออกมาปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็เหมือนโดดไงพอคัทปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบตอนที่ไล่เรื่องไปจับจี้อ่ะคือถ้าเล่นกับกอย่าอีกนิดแล้วให้กอย่ามันแบบอะไรหน่อยอ่ะมันก่อนที่มันจะเป็นแบบว่าก้มลงไปแล้วโหแล้วโหขนาดนั้นน่ะนึกออกป่ะหมายให้โหเบรกนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันควรมันอะไรนิดนึงอ่ะก่อนที่มันจะแบบคือก้มไปล้วงอะไรอย่างเงี้ยคือหล่นน่ะมันหรือแม้กระทั่งแบบว่าหรือพอทามไปแล้วแล้วไอ้นี่มันก็เพิ่มลงอ่ะแล้วเหมือนวิ่งเข้ามาแล้วแบบหยิบไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วค่อยโหอย่างเงี้ยยังโอเคไงอันนี้มันเหมือนแบบค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆเดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมีความแบบว่าวิ่งไล่ตามคือมันต้องรอให้แบบทามไปก่อนแล้วแบบว่าถึงเวลาที่มันไม่มีมินนิ่งของอีซอยตัวนี้กำลังจะหล่นสำหรับพี่นะสำหรับพี่เพราะว่ามันคือแบบว่าความนี่คือดาวที่มันตกอ่ะดาวตกบนฟ้ากับดาวที่มันกำลังตกลงท่ออย่างเงี้ยมันคือดาวเดียวกันคือมันคือความหวังครั้งสุดท้ายอ่ะแล้วมันก็จะอธิษฐานความเรื่องความรักนี้แหละความรู้สึกพี่นะซึ่งอันนี้คือถ้าสมมติว่าไทม์เดินออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันยังเห็น2คนนี้อยู่ยังเห็น3สิ่งเช่นกอย่าสร้อยตัวนี้แล้วก็ทามอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็เพิ่มไปเนี่ยไทม์ยังไม่ออกอ่ะยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดเฟรมอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มอีกกำลังจะหลุดแล้วยังไม่สุดเฟรมอ่ะแล้วกอย่ามยังไปไม่ได้นึกออกป่ะแล้วมันกำลังจะพออันนี้สุดปุ๊บแล้วอันนี้น้ำก็เพิ่มอยู่แล้วหล่นปุ๊บแล้วแบบแล้วโคอ่ะโอ้โหมันจะยิ่งแบบนึกออกไหมเข้าใจภาพที่พี่เข้าใจที่บอกไหมมันจะยิ่งแบบโอ้โหไล่อารมณ์คือภาพของนักแสดงอ่ะเขาไล่อารมณ์มาตอนนั้นแล้วอ่ะมันขยี้ทุบแบบโอ้โหใช่คือการตัดต่ออ่ะตอนที่เห็นน้ำพัดสร้อยออกอ่ะมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ไทม์ยังไม่ออกจากเฟรมถูกเพื่อที่จะบี้เวลาตรงนั้นให้พอเขาเดินออกจากเฟรมแล้วมันถึงขอบแล้วอะแล้วพอจังหวะวิ่งหยิบฟ้านะมันถึงจะรู้สึกว่าแบบไม่ทันใช่แต่ว่าคือภาพแบบตันกลับมาตันแบบว่าก็ยากค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันก็เลยแก่เป็นดูแล้วเล็มอีกนิดนึงคือ ถ้าเกิดตัดแล้วรู้สึกว่าวิ่งไปแล้วไม่ทันคือแบบแม้แต่สิ่งสุดท้ายที่เก็บไว้เป็นของที่ระลึกกับตัวเองต้องทำขนาดนี้คือมันพังนะเนี่ยคนที่พังกว่าทามคือกอย่านะใช่อีกอันหนึ่งที่พี่รู้สึกแบบว่าพี่เพียงติดอยู่ไม่งั้นนะโอ้โหมันทรูไปแล้วคือฉากล้มหมากล้มกระดานของพี่ซินดี้นิดนึงตั้งใจล้มไปนิดนึงเนาะมันดูแบบโอ้โหถ้าอีกหน่อยนึงนะอีกหน่อยนึงอ่ะคือกำลังจะเนียนแล้วคือกำลังจะโอ้โหจะเชื่อหมดใจแล้วแบบว่าคือด้วยความที่เล่นขาดแล้วนี่มันเหมือนเล่นแบบคือมุมภาพด้วยมั้งมุมภาพด้วยมั้งที่มันทำให้เรารู้สึกแบบไม่คอนวินดูแล้วรู้สึกเหมือนแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจงใจให้เรารู้สึกว่าแบบ
เฟกหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าในการป่วยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงใจอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คือแต่ว่าวิธีการเล่นของพี่ซินดี้ตอนนั้นน่ะมันคือละเอียดจัดไงพอมันละเอียดจัดปุ๊บอะพอมันตัดภาพมาเป็นเหมือนแบบเหมือนภาพนี้มันอยากได้ตอนหลังที่เล่นอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นแบบแล้วการเข้ามาของหมากกระดานหมากนี้มันดูจงใจอะมันดูจงใจแบบเพื่อมีหมากแล้วก็มีหมากสีดำกับมีหมากสีขาวมีการคือเข้าใจภาพสัญลักษณ์เข้าใจว่ามันควรจะใส่มากับความรู้สึกแบบนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเฉพาะสเปเชียลลี่เลยก็คือแค่แบบซีนนี้ซีนนี้ก็คือซีนนี้แล้วก็ลิงกับหมากลุกซึ่งพี่รู้สึกแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจดูแล้วเราอาจจะถึงให้ตั้งใจดูแล้วก็ไม่รู้มีนนิ่งของการเคลื่อนหมากแต่ละตัวหรือเปล่ามันอาจจะลิงก์ไปกับสิ่งที่เขาแอคอยู่แล้วมันอาจจะเนียนขึ้นถ้าเราเข้าใจความหมายของการเดินหมากบนกระดานนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้มีผลกับการเดินหมากบนกระดานแต่ว่าที่มีผลสูงสุดก็คือจำนวนหมากบนกระดานแรกๆคือหมากที่เท่ากันหลังๆคือหมากสีขาวน้อยลงนั่นคือตอนที่บอกว่าไทม์เต็มไปด้วยศัตรูนั่นนี่นู่นถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วคือการกลับมาของไทม์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่พังกระดานนั่นแหละซึ่งพี่รู้สึกแบบเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ว่าซิมโบลิกมันควรมีแต่การวางซิมโบลิกแบบจงใจแล้วก็แบบเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเบาไปมันไม่ได้เข้ามาแบบแยบคายอะไรเงี้ยความรู้สึกส่วนตัวนะครับขอบอกอีกครั้งคือคิดว่ามันอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันควรวางหมากมาก่อนคำว่าหมากกระดานหนึ่งมันไม่ใช่มาถึงเราเล่นเลยถ้ามันมี EP อื่นที่มันมีภาพคุณแม่เล่นอยู่บ้างแทรกเข้ามาก่อนเหมือนดอกไม้ดอกทิวลิปดอกนั้นถ้ามันเคยอยู่บนโต๊ะที่เราเห็นมาก่อนมันต้องเป็นแบบวางอีสเตอร์เอ็กไว้ทีละนิดทีละนิดเพื่อบอกความเป็นตัวละครของตัวนี้คืออันนี้มันเหมือนถูกขึ้นมาใช้เพราะเราต้องการจะบอกว่ามันคือการเดินหมากนะแต่อยู่ดีๆการมีหมากอยู่บนกระดานแบบนั้นที่ตั้งไว้อยู่แล้วด้วยนั่นหมายความว่าคนคนนี้เล่นหมากรุกเป็นประจำและจะไม่เป็นประจำแต่เล่นบ้างถ้ามีฉากอย่างนี้มาบ้างก่อนทีละนิดทีละน้อยอย่างน้อยแบบสักครั้งสองครั้งเล่นคนเดียวก็ได้เพราะว่าคนที่เขาฉลาดคนที่เขาวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ใช้หมากพวกนี้แหละในการวางแผนถูกไหมมันดูเป็นเดคอเรทมันดูเป็นเล็กเดคอเรทีฟมากกว่าอุปกรณ์ที่ได้ถ้าดูผ่านๆไม่ได้แบบว่าคิดอะไรเยอะแยะมากมายแค่ดู acting อย่างเดียวก็คือแบบโอ้โหล่ะเล่นดีเล่นดีดีทั้งคู่ด้วยก่อย่าน้องเขาตู่ก็เล่นดีมอจังหวะดีจังหวะดีต้องยอมรับเรื่องจังหวะจริงๆแต่ว่าส่วนตัวพี่ก็แบบโอ้โหมันพอภาพอ่ะพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นเรากำลังเหมือนกลืนขนมติดคออ่ะอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยเลยแต่มันไม่ลื่นมันไม่แบบโปรบูสอะไรเงี้ยนิดนึงอย่างเรื่องหมากเอ่ยเรื่องแบบว่าภาพของตอนที่แบบออกไปเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เอ็มเจคือวันนี้เอ็มเจออกน้อยนะแต่น่ารักจังเลยออกทุกช็อตจำทุกช็อตเนาะในขณะที่แบบอุ้ยน่ารักจังเลยเราแบบโอ้โหพระหนุ่มเสื้อกล้ามแล้วมันมีความแบบน่ารักตรงที่บอกว่าตัวเองหาแบบในทางที่แบบตัวเองในทางที่สามารถอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะน้องวิงก็น่ารักกังวงกังยิงกังวงกังยิงอะไรก็ไว้ลูกหวานจังเลยลูกส่วนน้องดิวก็โอ้ตายแล้วแล้วเป็นการทายอินที่แบบว่าเป็นการทายอินที่ดีอันไหนอันเนี้ยซูซูกิซูซูกิอะไรอีซูซูไม่เป็นไรไม่ได้ทำงานให้อีซูซูแล้วใช่ไหมไทยอินดีคือเอาเข้ามาเล่นในเรื่องแบบขนไอ้นั่นได้ขนไอ้นี่ได้อูที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยายก็เล่นเนียนอันนี้คือดูว่าจงใจจะขายแต่ว่ามันเป็นโอเคเป็นซีนที่จงใจจะขายแล้วรู้สึกได้ว่าโอเคจงใจขายแต่ว่าเป็นการจงใจขายแบบว่ามีฟังก์ชันนอลอะไรเงี้ยแต่ฉันก็งงว่ามันคือของขวัญอะไรวะสำหรับอะไรวะก็ไอ้นี่ไงร้านบอกว่าร้านขยายสาขาใช่หรออ๋ออันนี้คือการแข่งงานดีเกี่ยวกับว่าเหมือนกับว่าเงินใช่ไหมถ้าฟังไม่ผิดคือเหมือนกับว่าแบบยอดขายแบบทะลุเป้าเริ่มขยายสาขาอะไรประมาณนี้คือแบบอ่ะฉลองความสำเร็จอะว่าง่ายๆซึ่งอันนี้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอ้ตัว
บทเรื่องบทตอน EP เนี้ยกระท่อนกระแท่นต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่วิธีการดำเนินเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันสนุกมันแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็เลยทำให้แบบบทที่บางไม่ใช่หมายความว่ากระท่อนกระแท่นทั้งหมดนะมันจะมีบางพาร์ทนะครับที่กระท่อนกระแท่นที่เรารู้สึกแบบเบาๆจังเลยในขณะที่เรื่องมันหนักอ่ะแล้วมันแบบเรื่องไหมมันก็เลยดูแล้วมันบทมันยังเหมือนแบบไม่เข้าปากไม่เข้าปากทั้งคนเล่นแล้วก็ไม่เข้าปากทั้งคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มาแบบสุดๆแต่ว่ามันจะมีวิธีการดําเนินเรื่องบางพาร์ทบางช่วงบางตอนที่ทําให้บทภาพและการเล่าเรื่องมันไปด้วยกันแบบนี้นะครับซึ่งโอเคถามว่าส่วนตัวพี่ว่า EP เนี้ยเนื้อหาหนักจริงแต่ว่าวิธีการเล่าอ่ะมันเบาเข้าใจพี่แม่เบาแล้วเหรอมาวิธีการคือขนาดนั้นวิธีการเล่าที่เบาหมายความว่าเราเห็นเทคนิคที่เขาใช้ก่อนหน้านี้ดีกว่านี้เขามีมาแล้วแล้วเขาไม่เอาเทคนิคก่อนหน้านี้ที่เล่าดีๆที่แบบว่ากดอารมณ์แบบคนดูดีๆอะไรเงี้ยมาลงไงอันนี้ใช้แบบช่วงนั้นใช้ acting ของนักแสดงกับบทช่วงนั้นน่ะในการกดซึ่งไม่ได้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องง่ายๆว่าเรื่องมันไหลไปกดอารมณ์ด้วย acting ที่โดดเด่นแต่แวดล้อมบริบทถ้าเกิดเสริมได้กว่านี้ก็จะแบบกว่านี้ใช่ใช่ใช่มันมีหลายอย่างครับมันมีหลายเงื่อนไขเนาะเพราะแล้วเราก็ไม่หมายความว่าถ้าเราไปทำเองมันจะดีกว่านี้ดีแน่ๆ ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นนักชิมจะต้องปรุงอาหารเก่งนะจ๊ะทุกคนไม่จำเป็นเด้อสิ่งหนึ่งที่ชอบคือเฟรมสุดท้ายที่ไทม์เดินออกจากห้องน้ำมันเห็นภาวะภายในคือเขาได้ทำลายลูกเขาแล้วจริงๆแต่ไม่ได้ทำลายเพื่อให้มันดีขึ้นมันคือการทำให้พังจริงพังทั้งภายในพังทั้งภายนอกเพราะว่าของอย่างเงี้ยไม่ยั่งยืนไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแต่โดนบังคับโดนฝืนให้เปลี่ยนแล้วเอาจริงๆอ่ะจะมาบอกว่าทำลายหรือแบบเปลี่ยนไทม์ให้กลับไปเป็นคนเดิมอ่ะก่อนที่จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเอาจริงๆถ้าเราดูมาตลอดอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเขาแค่ทำในสิ่งที่เขาอยากทำและกล้าที่จะทำอย่างใบดงใบแดงตั้งแต่แรกเราก็เห็นเพราะมันโดนบีบมาตลอดที่แบบว่าตอนช่วงที่แบบเป็นใบแดงก็จะมีแม่แทรกเข้ามามันคือการถูกบังคับให้แข็งแกร่งแต่เอาจริงๆจิตใจทำไม่ใช่คนแบบนั้นฉะนั้นเราจริงๆแปลว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนเขากลับไปเป็นคนเดิมเพราะคนคนเดิมของเขาไม่ได้เป็นคนที่จิตใจแบบก้าวร้าวหรือว่าโหดร้ายแต่ว่าคำถามมันก็จะมีนะใน EP นี้มันจำเป็นที่แม่จะต้องใช้วิธีนี้เลยหรอใช่ไหมรู้สึกไหมแรงไปอะไรไปอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบเหมือนแบบแรงจังว่าทำไมอะอะไรอย่างงี้ไหมมันมีคำถามเนาะแล้วเราก็มันก็เหมือนกับลักษณะที่คุณแม่เขาแบบพูดไว้จริงๆอ่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงไม่ใช่พี่ซินดี้คนเดียวที่อยากรู้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันเรื่องว่ะมันคือแบบก็พี่สาวพี่เทียยังไปไม่ถูกเลยอ่ะงงเลยอ่ะงงกับน้องตัวเองอ่ะคือไม่รู้ว่าสี่แก๊ง F4 มันวางแผนอะไรกันไว้แล้วให้ทามแบบว่าทามมึงเอาเหอะไปแบบตามน้ำแม่มึงไปก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าคือหนึ่งอย่างที่มันมีเข้ามาแล้วที่เราเห็นแน่ๆก็คือมีใช่ไหมที่มาบอกว่าอย่าหวั่นไหวยินอย่าหวั่นไหวนะคะคุณทำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนั้นอะโอเคแล้วมันทำให้มันเหมือนแบบมีหินอะไรบางอย่างไปเนาะคือมันก็อารมณ์แบบว่าที่ก้าวเข้ามาเนี่ยคืออยากทำให้แม่รู้ว่าเวลามันเป็นแบบเนี้ยมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าวิธีการของแม่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอะป๊อปเชื่อว่าอย่างตอนที่ทำเดินออกไปอะก็คือเหมือนกับเชื่อแล้วแหละว่าโดนก่อย่าหลอกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดดูทึกพูดถึงในความเป็นจริงอะถ้าคนได้เงินอย่างนั้นไปจะหายไปสับสูญไปทำไมใช่ไหมเรียนก็ยังเรียนไม่จบลาออกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มันมีหลายมุมให้คิดเพราะว่าเชื่อว่าอะก่อย่าไม่ได้บอกใครว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนี้เพราะแม้แต่คณิ้งเองยังแบบหูตอนนั้นก็ไม่ได้ถามไว้ป้าไปอยู่จังหวัดไหนทุกคนตามหาก่อย่าหมดเพราะว่ารู้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ก่อย่าเลือกทำแบบนี้แล้วป๊อปก็เชื่อว่าทามเองก็คิดเพราะตอนที่เห็นรูปอะคือถ้าเกิดรวยไม่แต่งตัวแบบนั้นหรอกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดบอกว่าเช็คนั้นมันมากพอจริงๆอะ
แล้วแบบโอ้โหทุกอย่างทำเพื่อหลอกลวงมันก็ต้องไม่อยู่สภาพนั้นละไอ้เรื่องแบบคือพี่อ่ะพี่มองแบบนี้ว่าคือก่อนหน้านะคือหลังจากนั้นใช่ไหมทามอาจจะเสียใจปุ๊บมีการพูดคุยกับ F4 อาจจะมีการแบบตะล่อมปอบโยนเลยนั่นนู่นแล้วก็กอย่าก็อ่ะไปเถอะนั่นนี่นู่นเอาไปหีตัวเองนั่นนี่นู่นเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสร็จจนกระทั่งแบบว่าเอาวางแผนกันแล้วแล้วก็ตัดสื่อทุกโซเชียลนั่นนี่นู่นออกไปสมมุตินะแล้วมันอาจจะมีอย่างเงี้ยคือในระหว่างที่เราเพราะอันนี้มันคือ1ปีผ่านไปแล้วเนาะมันคือ1ปีผ่านไปเพราะว่าอันนี้คือมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ย3สาวนั่นน่ะ3แซ่บนั่นน่ะแล้วมันกลายมาเป็นเหมือนบอกว่าในระหว่างนั้นน่ะคือทามอาจจะรีไลซ์ได้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกนึกออกป่ะคือตอนแรกอาจจะเชื่อว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้เพราะมันอาจจะเชื่อเพราะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่กอย่าพูดอ่ะมันทำร้ายจิตใจก่อนแหละอันดับแรกแล้วมันเสียใจแต่ถามว่าปักใจเชื่อว่าเลิกเลยไหมอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าทำคงไม่ได้เชื่อแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันแบบอ่ะลีฟไปแล้วอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บการที่แบบว่าการใช้เวลาช่วงนั้นน่ะเพื่อนอ่ะมันมีเพราะว่าอย่างตัวทามเองที่เคยเขาพูดเองอ่ะฉันกับเอฟโฟจะเปลี่ยนจำได้ปะเพราะคือแบบเพราะมีเธอมีเอฟโฟฉันจะเปลี่ยนให้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกำลังใจของเขานั่นหมายความว่าทามอ่ะในบทตอนเนี้ยเขาไม่ได้เห็นความสำคัญแค่ตัวของเขาเองนะเขาไม่ได้เห็นความสำคัญแค่ความรักระหว่างแค่เขากับกอย่าเท่านั้นนะแต่เขายังมีเห็นความสำคัญระหว่างเขากับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอมันเห็นเขาเห็นความสำคัญของคนทุกคนในชีวิตทุกชีวิตอย่างเงี้ยการที่แบบมีมาแล้วมาพูดคุยตรงนั้นพี่เชื่อว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งหินที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะไหนทามลองทำตามที่แม่อยากได้สิทำเลยเป็นอย่างที่แม่อยากได้เลยเป็นคูเอล่าเลยที่แบบแม่อยากได้จริงๆแล้วก็บอกแม่ด้วยว่าเห็นไหมแม่วิธีแม่ไม่ได้วิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่หมายความว่าวิธีแม่ใช้จัดการได้กับทุกเรื่องทุกครั้งไปอะไรตัวๆนะพอบอบเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้เตรียมอะไรกับ F4 กับการไปสิงคโปร์นะเพราะเรนก็มาบอกก็ไม่รับโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ไงก็คือเหมือนกับมาพักใจจริงแหละมาสลตะแต่ก็เชื่อว่าตอนเนี้ยก็ระแคะระคายแล้วแหละน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำไอ้นี่ด้วยแถมตอนท้าย EP เนี้ยที่ MOU กับคนจีนะ MOU คือแค่พันธสัญญาแบบซื้อใจกันอะเหมือนกับสัญญาใจนั่นแหละมันไม่ได้มีเขาเรียกมันไม่มีข้อความผิดทางกฎหมายอยู่แล้ว MOU นะมีผลทางกฎหมายฟาดกันจริงๆไม่ได้ไม่สามารถไปบี้เอาเงินคืนได้MOU คือแค่2ฝ่ายตกลงกันว่าจะทำอย่างนี้ๆๆ นะแต่ยกเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มันอยู่ที่ว่าตรง MOU มันมีคอนดิชั่นอะไรข้างล่างเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีผลทางกฎหมายหมดแต่ว่ามันอยู่ที่คอนดิชั่นที่ว่าข้างล่างเซ็นอะไรไว้ใช่แต่ป่าวว่าฝ่ายไปก็ไม่ชนะแต่ว่าไม่อะไรก็ตามแต่คือไอ้การที่คนเนี้ยมันเริ่มฟ้องออกมาแล้วว่าวิธีการมันไม่ใช่แหละมันก็เลยไปควบคู่กันว่าอย่างที่พี่ปอนบอกก็นี่ไงทำแบบแม่วิธีการมันไม่ใช่ไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ว่าตรงนี้แหละที่เดี๋ยวมันจะมาบิดด้วยที่สุดท้ายเราจะไปจบกันแบบไหนเพราะมันเลยสอง EP ไงถูกไหมมันเลยสอง EP อ่ะซึ่งมันก็ต้องขมวดให้ลงแล้วแหละ EP หน้าอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าการพลัมอะไรพลัมมันจะมีอะไรนะพลัมจองถนนข้ามไปหากรุงศรีกรุงลงกลางไงนึกออกไหมต้องสร้างถนนไปหาคือแบบไปตามสีดากลับมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไงตอนนี้เพราะตอนนี้สีดาหนีตะเลยเข้าป่าไปแล้วจ้ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นแค่ความรู้สึกเป็นความคิดแล้วก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็การแกนกองพวกเราเองแค่2คนนะครับแบบดูปุ๊บแล้วพูดปั๊บนะจ๊ะไม่ได้มีความแกนกองแบบชิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้ดูไปถ่ายอะไรมาด้วยนั่นแหละเอาจริงๆอย่างเนี้ยถ้าเกิดจะพูดบอกว่าแม่ที่พูดกับกอย่าว่าศัตรูเต็มเลยแต่สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยคือสร้างศัตรูเพิ่มถูกหลายสิ่งมันก็แบบเพราะว่ามันเรื่องของความคิดเห็นนะเนาะใช่อันนี้ก็มาแชร์กันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่บอกว่าอยากพูดอย่างเดียวเราก็อยากฟังว่าเดี๋ยวอยากฟังด้วยอยากรู้ด้วยว่าคิดยังไงก็พิมพ์มาก็คอมเมนต์มาจ้ะรอฟังอยู่รออ่านอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาใช้ร่วมเวลาร่วมกันกับพวกเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบสคริปต์ดูตึ้งๆๆหรือว่าการดูแบบรวดยาวมาพูดมาคุยกันอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนนะครับจากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการพูดชื่อเราในทุกช่องทางและอย่าลืมครับกด Subscribe อย่าลืมคำนี้จ้ะกด Subscribe ไว้นะจ๊ะทุกคนเพราะยังคงเป็น 30% กว่าอยู่นะจ๊ะ
ที่ Subscribe เหลืออีก 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานะครับนั่นก็คือการซื้อของ Lazada ผ่านลิงก์ของ Park Kitchen Channel ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG แล้วก็ Facebook นะครับฝากด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเพื่อนเราอีกทั้ง5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสรานนะครับHappy Health Hub นะครับ Interacting My Chi แล้วก็ข้าวก้นบัตรนะฝากด้วยครับเอาละครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับคงต้องลากันไปแล้วนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรทำแบบไหนยังไงจะมี Exclusive Interview มาขั้นอะไรยังไงระหว่างอันเลยหรือเปล่าเลยก็ฝากติดตามกันนะครับวันนี้เรา2คนไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ